โดยปกติแล้วน้องหมามักกินอาหารง่ายไม่เรื่องมากแต่อาจจะมีน้องหมาบางตัวนะคะแม้ว่าอาหารมาจ่ออยู่ตรงหน้าแต่กลับไม่ยอมกินโดยปัญหาเช่นนี้ทำให้เจ้าของอย่างเราแอบกังวลใจกันอยู่ใช่ไหมคะวันนี้เดี๋ยวเรามาหาคำตอบด้วยกันนะคะว่าทำไมน้องหมาไม่กินอาหารแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรค่ะไปดูกันเลยน้องหมาไม่กินอาหารเป็นเพราะอะไรนะวันนี้เดี๋ยวเรามาหาสาเหตุกันค่ะว่าทำไมน้องหมาไม่กินอาหารแล้วเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ยังไงบ้างไปหาคำตอบพร้อมกันนะคะเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3สาเหตุหลักๆนะคะที่น้องหมาไม่ทานอาหารและพบกันบ่อยมากที่สุดค่ะมีดังต่อไปนี้เลยคือ 1. เราต้องเช็คให้แน่ใจก่อนนะคะว่าน้องหมาของเราไม่ได้ป่วย 2. คือนิสัยการเลือกกินอาหารของน้องหมาแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยคือเราเปลี่ยนอาหารให้น้องหมาบ่อยเกินไปค่ะเช็คสุขภาพน้องหมานะคะว่าแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่าสิ่งแรกเลยที่เราต้องคำนึงถึงเป็นอย่างแรกเมื่อน้องหมาของเราไม่ทานอาหารหรือว่าน้องหมาของเรากำลังเบื่ออาหารนะคะคือเราต้องแน่ใจก่อนว่าน้องหมาไม่ได้ป่วยหากปกติแล้วน้องหมาของเรานะคะกินอาหารง่ายมาโดยตลอดแต่ว่าอยู่ดีๆก็กินอาหารน้อยลงแบบผิดปกติแถมน้องยังมีน้ำหนักลดลงด้วยหรือบางครั้งอาจจะมีอาเจียนหรือว่าท้องเสียถ้าเกิดว่าน้องหมาของเรามีอาการเหล่านี้นะคะอย่านิ่งนอนใจโดยเด็ดขาดให้รีบพาน้องหมาไปพบสัตวแพทย์ทันทีเลยค่ะเพื่อทำการตรวจเช็คร่างกายว่าตกลงแล้วน้องเป็นอะไรกันแน่นอกจากนี้นะคะปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากของน้องหมาก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุเหมือนกันค่ะที่ทำให้น้องหมากินอาหารลำบากแม้ว่าน้องจะหิวมากขนาดไหนก็ตามฉะนั้นนะคะเราควรตรวจสุขภาพช่องปากของน้องหมาค่ะเพื่อที่จะหาแผลฟันผุหรือว่าอาจจะมีสิ่งแปลกปลอมในช่องปากของน้องหมาก็ได้ค่ะที่ทำให้น้องรู้สึกเจ็บปวดซึ่งปัญหาสุขภาพช่องปากของน้องหมานะคะเราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี้ยค่ะคือจุดเริ่มต้นเลยที่จะนำไปสู่โรคต่างๆของน้องหมาได้ค่ะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดเราตรวจสุขภาพช่องปากน้องหมาเราพบว่าน้องมีแผลในปากหรือปัญหาเกี่ยวกับช่องปากนะคะเราควรพาน้องหมาไปพบสัตวแพทย์เพื่อทำการรักษาเมื่อสัตวแพทย์นะคะทำการตรวจแล้วก็รักษาน้องหมาให้หายเป็นปกติแล้วน้องหมาก็จะกลับมากินอาหารได้เหมือนเดิมค่ะง่ายๆเลยใช่ไหมคะสำหรับข้อนี้เดี๋ยวไปดูข้อต่อไปกันค่ะข้อต่อไปนะคะนิสัยการเลือกกินอาหารของน้องหมาถ้าเกิดเราเช็คเบื้องต้นแล้วนะคะว่าน้องหมาของเราสุขภาพแข็งแรงดีอยู่แล้วไม่ได้ป่วยอะไรข้อต่อไปที่เราควรสังเกตแล้วก็พิจารณาเลยอะค่ะว่าเราตามใจน้องหมาของเรามากเกินไปหรือเปล่าเช่นเราให้อาหารน้องหมาค่ะระหว่างวันมากเกินไปไหมและรสชาตินั้นนะคะอร่อยกว่าอาหารที่น้องกินอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดเป็นในกรณีนี้นะคะที่น้องหมากินอาหารระหว่างวันหรือกินอาหารเล่นมากเกินไปก็จะทำให้น้องไม่กินอาหารหลักได้นะคะซึ่งตัวนี้ค่ะเป็นข้อเสียนะคะเพราะว่าน้องจะได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอและอีกอย่างคือจะทำให้น้ำหนักของน้องเพิ่มขึ้นเกินมาตรฐานจนทำให้น้องอ้วนแล้วก็เป็นโรคอ้วนในที่สุดค่ะวิธีการแก้หากน้องหมาติดนิสัยการกินแบบตามใจไปแล้วอะค่ะคือเราต้องให้อาหารน้องตามเวลาปกติของน้องโดยที่ใส่ปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละครั้งค่ะหากเราให้อาหารน้องไปแล้วเหมือนเดิมแต่ว่าน้องหมาค่ะยังเลือกที่จะไม่กินแล้วก็เมินหนีสิ่งแรกเลยที่เราต้องทำคือเราต้องใจแข็งเข้าไว้ค่ะและให้อาหารเหมือนเดิมปกติโดยปกติแล้วน้องหมาไม่สามารถทนหิวได้นานเกิน2วันนะคะแล้วน้องอะค่ะจะกลับมากินอาหารที่เราเตรียมไว้ให้เองแต่ถ้าเกิดว่าเกินระยะเวลา2วันไปแล้วอะค่ะแล้วน้องไม่กินอาหารอีกตัวเนี้ยค่ะมันไม่ใช่ที่นิสัยของน้องแล้วแหละมันเป็นที่สุขภาพของน้องแล้วเราควรพาน้องหมาค่ะไปพบคุณหมอเพื่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงนะคะว่าน้องไม่กินอาหารเพราะอะไรกันแน่ข้อสุดท้ายเลยคือเราเปลี่ยนอาหารให้น้องหมาบ่อยเกินไปหรือเปล่าถ้าเราเปลี่ยนอาหารให้น้องหมาบ่อยเกินไปนะคะจะทำให้ระบบย่อยอาหารของน้องหมามีปัญหาได้ค่ะหากเรามีความจำเป็นจริงๆที่จะให้น้องหมาได้ลองรสชาติอาหารใหม่ๆหรือว่ายี่ห้อใหม่ๆนะคะเราควรที่จะค่อยๆปรับเปลี่ยนค่ะ
โดยการผสมอาหารชนิดเดิมให้เข้ากับอาหารชนิดใหม่จนทำให้น้องหมาเริ่มรู้สึกคุ้นชินกับอาหารใหม่และสามารถทานมันได้หมดค่ะทริคง่ายๆอีกทริคนึงนะคะคือการพาน้องหมาออกไปเดินเล่นก่อนมื้ออาหารนะคะก็จะช่วยเพิ่มความอยากอาหารให้น้องได้ดีขึ้นค่ะหรือถ้าเกิดเรามีตารางเวลาในการพาน้องหมาไปเดินและตารางเวลาการให้อาหารน้องเป็นปกติอยู่แล้วค่ะจะเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่ามันจะเป็นตัวเชื่อมความอยากอาหารและการให้อาหารของน้องได้อย่างลงตัวเลยค่ะขอสรุปเลยนะคะสาเหตุของการไม่กินอาหารของน้องหมาหรือการที่ทำให้น้องหมาเบื่ออาหารค่ะเกิดจากหลายสาเหตุเหมือนกันฉะนั้นเราต้องตรวจเช็คพฤติกรรมของน้องหมาให้แน่ใจด้วยนะคะว่าเกิดจากอะไรและจะได้แก้ไขอย่างถูกวิธีค่ะหลังจากนั้นนะคะน้องหมาของเราจะกลับมากินอาหารได้อย่างปกติแน่นอนค่ะ